สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์รัตนัทอัศกุลกวิทย์ปรมาจารย์สอนจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อห่วงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ตอนที่115คุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรายังอยู่กันที่ห้องอัญมณีแห่งบ้านภูเขานะฮะซึ่งก็เป็นห้องที่เก็บรวบรวมอัญมณีหนึ่งเดียวในโลกที่อยู่ใต้ลานหมิงถางณบ้านภูเขาเสียงอาจจะก้องกังวานกันเป็นเอ็กโคกันเล็กน้อยนะเพราะว่าภายในห้องนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นแนวยาวแล้วก็สองข้างก็ขนาบไปด้วยอัญมณีประเภทหนึ่งเดียวในโลกหรือประเภทชนะการประกวดรางวัลต่างๆนะฮะจะบอกว่าใครที่เคยมาจะบอกว่าสมมติว่าคุณเคยมาเมื่อต้นเดือนมกรานะฮะกลางเดือนห้องนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงปลายปีก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอีกเรียกได้ว่าอาจารย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดวางอัญมณีมีของใหม่เข้ามาของเก่าย้ายออกไปอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่วางทิ้งไว้ตลอดเลยทำไมของใหม่เข้ามาก็เอาใส่เข้าไปเนี่ยทำไมต้องเอาย้ายต้องสลับกันด้วยไม่ครับมันไม่มีที่จะโชว์ไม่มีที่จะวางสงสัยต้องสร้างเพิ่มกำลังเอาจะสร้างจริงเหรอฮะสร้างจริงเอาแล้วจะเอาไว้ที่ไหนฮะอีกที่หนึ่งก็โรงหนังโรงหนังเอาโรงหนังก็ส่วนโรงหนังทำไมเป็นก็มันเป็นอัญมณีเทียเตอร์โออัญมณีเทียเตอร์แปลว่าก็มันก็จะมีห้องจัดแสดงอัญมณีขึ้นไปตามระหว่างเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่โรงหนังมีโรงหนังอยู่ที่บ้านภูเขาอันนี้ผมก็ต้องเป็นผู้ชมด้วยใช่ไหมสบายเลยสบายเลยชอบตอนนี้เทคโนโลยีใหม่เขาออกมาแล้วไงทำอะไรดูหนังดูหนังได้เร็วเท่ากับหนังโรงที่ออกฉายนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเพิ่งประกาศอะไรฮะสามารถเป็นหนังสั่งทางแบบดูทางมืออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้โอเคแต่ว่าเร็วเท่าเลยคือถ้าหนังเข้าโรงอยู่เราก็สามารถดูได้ก็คือจ่ายตังค์ซื้อไปอย่างนั้นใช่นี่ก็ถูกใจอาจารย์เลยไม่ต้องไปปิดโรงดูก็ถูกใจแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงเป็น5เท่าของปกติเช่นถ้าเข้าไปดูหนัง1เรื่องค่าตั๋ว2คนจะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะ300 500ก็ต้องคูณ5โอ้ซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาของอาจารย์อาจารย์ซื้อไงฮะแล้วเดี๋ยวผมมาดูตกลงใช่ไหมฮะเมื่อไหร่จะเสร็จให้นี่โรงหนังก็ยังไม่ได้เริ่มถัดจากนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวนะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าการก่อสร้างที่บ้านภูเขาเนี่ยดำเนินการไปทุกๆวันไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็คือจบกันแล้วไปสร้างที่อื่นที่อื่นก็ยังสร้างและที่บ้านภูเขาก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชัยภูมิอะไรต่างๆตลอดเวลานะฮะอย่างเช่นวันนี้ผมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยผมเห็นว่ามีการรื้อขุดดินทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตรงนั้นทำกำลังทำอะไรฮะตรงบริเวณเรือนหิ่งห้อยอ๋อชิงช้าสวรรค์อ่าฮะครับนั่นก็คือต้องเจาะลงไปที่พื้นทำฐานเพื่อที่จะเป็นที่ตั้งฐานใหญ่ขนาดนั้นเลยของตัววงล้อก็ความสูงของของตัววงล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง32เมตร32เมตรมันประมาณไหนผมนึกไม่ออกนี่จากนี้เป็นชั้นความกว้างเนี่ยนะฮะรวมทั้งฐานก็เท่ากับ10ชั้นโอ้โหทำไมทำใหญ่ขนาดนั้นเป็นสแตนดาร์ดไซส์มาตรฐานไซส์เล็กที่สุดแล้วอ๋อเหรอฮะน้องคนดีมีที่เล่นแล้วนะเดี๋ยวต้องพามาที่นี่อันนี้ก็คือการก่อสร้างชิงช้าสวรรค์ความหมายของชิงช้าสวรรค์นี่ตัวโครงทั้งหมด ทั้งตู้ ทั้งตู้นั่งประกอบเสร็จแล้ว นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จีนกำลังจะเคลื่อนย้ายมาลงเรือมาอย่างนี้ต้องเอาวิศวกรเดินทางวิศวกรทางนู้นมาประกอบคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะของทุกอย่างบนโลกนี้นี่มันผลิตที่จีนหมดนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นของที่เกรดคุณภาพดีที่สุดหรือจะเป็นของก๊อปปี้อะไรก็ตามมันอยู่ที่นั่นหมดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจ่ายเท่าระดับไหนใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าของจากจีนแล้วมันจะไม่ดีเสมอไปไม่ใช่ไม่ว่า iPhone เราเห็นเป็นของอเมริกามันก็ผลิตที่จีนเหมือนกันนะฮะพอไปผลิตที่จีนพี่จีนก็เลยก๊อปซะเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น ผมกำลังจะถามว่าแล้วทำไมอาจารย์ต้องสร้างอะไรเยอะแยะขนาดนี้เป็นองค์ประกอบของทางฮวงจุ้ย
ทำไมไม่สร้างไปทีเดียวตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเพราะอะไรการก่อสร้างในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเมื่อเข้าอยู่แล้วเนี่ยการก่อสร้างจะต้องควบคุมให้เป็นระบบสะอาดสะอาดไม่ใช่เปิดพื้นที่แบบแม้ว่าเขาเข้ามาอยู่แล้วเปิดทําไปทั่วอย่างงี้ก็ไม่ได้ต้องอยู่ให้เรียบร้อยเหมือนอย่างที่อาจารย์อยู่ต้องควบคุมเป็นจุดๆไปอ๋อตรงนั้นสร้างศาลาตรงนั้นทําลําธารตรงนี้สร้างชิงช้าสวรรค์โรงหนังยังไม่ทําแม้ว่าจะสามารถทําไปพร้อมกันได้เพราะว่ามันเป็นการไม่งั้นมันจะพื้นที่บิ๊กโปรเจกต์อย่างนั้นใช่ไหมเต็มไปด้วยการก่อสร้างมันจะไปกระทบกับการอยู่อาศัยว่าหมายของชิงช้าสวรรค์คืออะไรครับชิงช้าสวรรค์จุดสูงสุดที่เชื่อมโยงกับสวรรค์ในยามที่กระเช้ามันลอยขึ้นไปสู่สูงสุด อย่างนี้ก็เปิดให้ลูกศิษย์ที่มีโอกาสได้เข้ามาที่เยี่ยมชมที่บ้านนี้ได้มีโอกาสนั่งโอเคผมเห็นที่วันหยุดของผมแล้วล่ะครับแต่ก็ต้องแลกกับการเฝ้าพื้นที่ใช่ไหมฮะแล้วหรือป้อนอาหารสิงโตโอเคโปรเจกต์ถัดไปก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนอกจากชิงช้าสวรรค์เอ้าเดี๋ยวชิงช้าสวรรค์นี่จะเสร็จสักกี่โมงวันไหนก็คงจะอยู่ในนับจากนี้ไปก็คงไม่เกิน3เดือนอย่างเร็วก็คือประมาณ60วัน60วันเร็วมากเลยนะฮะวันนี้เราบันทึกเทปกันต้นเดือนมีนาคมนะ ก็น่าจะได้เห็นไม่ก็น่าจะเกินกลางปีน่าจะได้เห็นแล้วโอเคนะฮะนี่คือโปรเจกต์ของชิงช้าสวรรค์ถัดมาเมื่อกี้อาจารย์บอกจะสร้างโรงหนังมีความหมายในทางฮวงจุ้ยด้วยเหรอก็มีคืออะไรฮะก็เป็นบ้านภูเขาเป็นบ้านที่อยู่บนต้นไม้แล้วมันเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างฟ้าดินมนุษย์เป็นจุดแล้วมันจะเป็นต้องเป็นโรงหนังด้วยเหรอฮะไม่เป็นก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นบ้านที่อยู่บนอากาศบ้านบนต้นไม้แล้วมันจะดีเหรอฮะก็มันอยู่ในที่ที่พลังมันท่วมท้นนะเราต้องการให้มันบรรจบระหว่างฟ้าดินมนุษย์เรามนุษย์อยู่ตรงกลางฟ้าดินคนฟ้าดินมนุษย์เนี่ยนะฟ้าดินแล้วก็มนุษย์เป็นสื่อกลางระหว่างเป็นตัวรับครับแล้วบ้านมันเกี่ยวยังไงบ้านก็คือพื้นดินไงแต่บ้านเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันอยู่บนต้นไม้ก็หมายถึงว่าที่เราจะไปยืนอยู่บนต้นไม้ได้ไงอ่ะมันก็จะต้องมีที่ที่เราไปนั่งพักนั่นมันก็ต้องทำห้องขึ้นมาครับแล้วเมเห็นงานแกะสลักที่มีบ้านบนต้นไม้ไหมนะฮะศาลาบนต้นไม้ไหมอ่าฮะอันนั้นเป็นผลงานเป็นพันปีที่มันบางๆนั่นแหละนั่นมีมาแต่เดิมนั่นก็คืออ๋อโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภาพตามไปด้วยอันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนไม้บากมากที่เขาขนแล้วแต่งขึ้นมาครับแต่ความหมายที่อาจารย์บอกก็คือเนี่ยคือของเดิมที่ในโบราณในอดีตมันมีอยู่ใช่อาจารย์ก็เลยจะมาทำบ้านแทนที่เราจะปล่อยให้มันเป็นศาลาเราก็ทำเป็นจุดที่ทำให้เราไปอยู่ได้นานหน่อยปรับปรุงให้มันเข้ากับยุคสมัยถูกต้องเหมือนคล้ายๆกับตำแหน่งของหวนช่างว่ามันอยู่ตรงนี้มันก็อาจารย์พอรู้ว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งหวนช่างเอาศาลาเข้าไปวางเอาไฟสตาร์ออฟเดวิดเข้าไปติดมันก็เหมือนกับเชื่อมโยงพลังงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆพอเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ่อน้ำมันเราก็เอาแท่นขุดเจาะไปวางซะไปขุดไปเจาะเอาพลังงานเอาน้ำมันอะไรขึ้นมาอันนี้ในทางฮวงจุ้ยก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าพลังงานตรงนี้มันคืออะไรแล้วอะไรเป็นเครื่องมือสามารถเอาไปใช้กับมันได้อาจารย์ก็เลยเอาไปไว้อย่างนั้นถูกต้องเหมือนตรงที่อย่างที่อาจารย์บอกตรงที่เป็นโรงหนังนี่ก็เหมือนกันครับตำแหน่งนี้มันจะได้อะไรสมมติผมไปนั่งดูหนังแล้วผมจะได้พลังอะไรครับอันนี้ความสุขเป็นเบื้องต้นเป็นทิศหนังมันสนุกไงมันก็ต้องคัดหนังสนุกด้วยสิแต่ที่ได้ก็คือพลังสมปรารถนาทุกประการโดยตำแหน่งของมันโดยตำแหน่งถ้าตำแหน่งนี้สมมติถ้าโรงหนังนี้ขยับไปไว้อีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยมันได้ไหมไม่ได้เราต้องสร้างในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งวางตรงนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มั่นคงเป็นตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดแล้วทำไมเราไม่เอาตำแหน่งนั้นสร้างบ้านมันลอยตัวแล้วภูเขาที่อยู่ด้านหลังนั้นมันไม่ได้เป็นตำแหน่งซึ่งเหมาะที่จะสร้างบ้านหมายความว่าตำแหน่งของการอยู่อาศัย
หรือตำแหน่งแห่งความมั่นคงหรือตำแหน่งแห่งความอธิษฐานหรืออะไรก็ตามมันไม่เหมือนกันแต่ละจุดวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันคือถ้าเราไม่มีบ้านหลักเราก็จะนับไม่ได้ว่าตรงนั้นคือตำแหน่งมั่นคงทุกอย่างต้องเริ่มจากศูนย์กลางของบ้านโอเคนึกง่ายๆนะถ้าเราไม่รู้ว่าจุดเขี่ยลูกมันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นเส้นสุดขอบประตูตรงไหนเป็นเส้นสุดเตะมุมอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ในทางฮวงจุ้ยก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้เราสามารถกำหนด360องศาของเราให้มันเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ใช่ให้มันเป็นอะไรก็ได้ตามวิชาเราจะรู้อะไรมันอยู่ตรงไหนครับนะฮะย่อยลงมาคือพอรู้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้ในบ้านของเราเราจะรู้ว่าตำแหน่งไหนคือเรื่องราวอะไรใช่ผมมีลูกศิษย์มาถามผมหลายคนนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มดูนะก็บอกกันง่ายๆบอกเราอยู่ในบ้านนะฮะยังไม่ต้องคำนึงถึงอะไรยังไม่รู้ทิศทางอย่างน้อยพอยืนอยู่กลางบ้านรอบตัวเรามีความหมายทั้งนั้นตรงนั้นเป็นเรื่องงาน เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องสุขภาพตรงไหนอยู่ตำแหน่งดีตรงไหนเป็นห้องน้ำสมมติว่าตรงห้องน้ำมันกลายเป็นเรื่องของสุขภาพแปลว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็จะต้องเผชิญกับปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรังหรือโน่นนี่นั่นถ้ามันอยู่ในวันที่ชงหรือปีที่ชงหนักๆก็อาจจะถึงชีวิตอะไรก็ว่ากันไปครับนะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะที่เราพยายามจะอธิบายที่ผมพยายามจะสอบถามอาจารย์อยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องตายตัวสำหรับทุกๆคนนะฮะฮวงจุ้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนอย่างที่บอกอยู่เสมอถ้ามันง่ายเหมือนอย่างที่เขาเขียนหนังสือมาใครซื้อหนังสือมาอ่านทำตามมันรวยไปแล้วทุกคนฮะแต่ที่มันยากเนี่ยแล้วมันยังไม่สำเร็จกันทุกคนเพราะว่าบางคนก็ทำได้ครึ่งหนึ่งบางคนเริ่มต้นก็รู้สึกว่ามันยากแล้วแต่บางคนก็สามารถดันด้นทำจนสำเร็จเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้มาอะไรติดนะเปล่าครับไม่ติดไม่นะฮะอย่างที่เรารู้กันนะฮะในห้องนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมเริ่มต้นจากห้องนี้ที่คุยกับอาจารย์ว่าทำไมมันถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะพลังเป็นเรื่องของความไม่อยู่นิ่งถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่แปลว่ามันไม่เคลื่อนไหวแปลว่ามันเป็นพลังตายมันก็ไม่สามารถเอาพลังนั้นไปใช้ที่เกิดประโยชน์ได้น้ำซ้ำถ้ามันเป็นพลังตายมันก็เป็นพลังที่เป็นอัปมงคลอีกผมกำลังจะขออนุญาตถามอาจารย์ถึงเรื่องหินอัญมณีในห้องนี้นะฮะเบรกนี้เอาอีกสักหน่อยแล้วกัน มุมนี้เมื่อคราวที่ก่อนนู้นเราคุยค้างกันไว้มันมีเรื่องของเอานี้ก่อนแล้วกันอัญมณีฟอสซิลใช่ไหมฮะฟอสซิลมันเป็นอัญมณีด้วยเหรอฮะเป็นดิมันเป็นยังไงครับคือฟอสซิลเนี่ยมันเป็นอะไรซากของพืชซากของสัตว์ ที่ฝังตัว จนกระทั่งฝังตัวอยู่ในดิน จนกระทั่งกลายสภาพไปเป็นหิน แล้วจากหินพอฝังนานไปอีกมันก็จะเปลี่ยนโดยคุณสมบัติของเนื้อแร่ในตำแหน่งที่มันฝังก็กลายสภาพกลายไปเป็นอัญมณีพอพูดอัญมณีผมนึกถึงเพชรพลอยอะไรก็ตามที่มันเป็นของมีค่าแต่นี่มันเป็นหินก็นั่นแหละคุณค่ามันแล้วก็รวมทั้งแร่ธาตุที่อยู่ในตัวมันถ้ามันเจอแร่ธาตุที่ทำปฏิกิริยากันกลายเป็นสีสวยงามมันวาวเป็นอะไรก็ตามแล้วมันดันมีมันมีหลายระดับไงมันมีหลายระดับเหมือนอย่างยกตัวอย่างแอมโมไนท์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้มีระดับตั้งแต่เปลือกหอยเนี่ยแหละฮะซึ่งมองเหมือนหินธรรมดาจนกระทั่งในที่สุดนี่ออกความมันวาวเหมือนสเปกตรัมมันแตกต่างกันตรงที่อายุและแร่ธาตุที่มันอยู่ใช่จากตัวละล้านตัวละ40ล้านตัวอะไรนะ40ไม่แค่นี้ก็ล้านหนึ่งแล้วอ่ะล้านอย่างนี้ถ้าผมไปเจอนี่ผมก็เอามาก็เก็บไปเลยก็เก็บไปเองดิเอามาให้อาจารย์สิเอามาทำไมอ่ะอาจารย์ไม่มีที่เก็บแล้ว โอเคอ๋ออันนี้ตัวละล้านพอมันโอเคเข้าใจละเพชรมันยังมีเกรดถูกเกรดสูงเกรดสูงสุดอะไรก็ว่ากันไปเป็นน้ำน้ำของมันอันนี้มันนี่ก็เหมือนกัน ระยะเวลาล้านปีเจอแร่ธาตุเจอการเวลามันเป็นอย่างนี้ผ่านไป10ล้านปีผ่านไป100ล้านปีมันกลายเป็นแบบนี้ใช่ส่วนที่อาจารย์ว่ามันเป็น40ล้านเนี่ยมันเป็นผมดูแล้วมันเงาวาววับ
ตลอดเวลานี่โดยธรรมชาติเลยนี่เป็นของธรรมชาติเลยเหรอธรรมชาติเลยคุณผู้ชมเห็นภาพตามไปด้วยมันมีความหมายอะไรฮะอันนี้ก็มันเป็นเปลือกหอยใช่มั้ยมันเป็นเปลือกหอยแต่เป็นเปลือกหอยโบราณอ่าฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันเหลือตัวแค่นี้ในอดีตเนี่ยมันก็ใหญ่โตเหมือนไดโนเสาร์นั่นแหละแล้วจากไดโนเสาร์มันก็ค่อยลดลงจนเหลือแย วิวัฒนาการของเขาเป็นวิวัฒนาการ ซึ่งมันหาไม่ได้แล้วแต่ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราพอมองปั๊บรู้ว่าเป็นหอยมันคือตัวแทนของน้ำซึ่งเป็นน้ำซึ่งมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปแล้วมันถูกฟิกโดยการที่กลายสภาพกลายเป็นฟอสซิลไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพยากมากแล้วด้วยการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันซึมซับพลังซึ่งพลังเบื้องต้นที่มันซึมซับก็คือพลังน้ำเพราะมันแน่นอนมันต้องตายในน้ำอยู่แล้วใช่ไหมมันถึงทับถมกันแล้วต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นพลังดินหรือพลังบกซึ่งพวกเนี้ยเจอบนภูเขาที่ในอดีตเคยอยู่ใต้น้ำโอเคเจออยู่บนภูเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภูเขาแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นภูเขาใต้น้ำใต้ทะเลนะฮะโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าเราอาศัยอยู่บนพื้นดินนะตอนนี้เนี่ยล้านปีที่แล้วมันกลายเป็นทะเลอยู่นะฮะในอีกพันปีข้างหน้ามันก็อาจจะเป็นทะเลไปก็ได้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งพื้นดินและธาตุพวกนี้มันก็ผ่านการเวลาสะสมเจอนู่นนี่นั่นมาจนกลายมาเป็นอย่างนี้ตัวที่เรามองเนี่ยคือพลังในทางฮวงจุ้ยศึกษามาเนี่ยน้ำคือพลังเงินทองภูเขาคือพลังที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องคนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยให้พลังทั้งสองอย่างถึงแม้จะขนาดมันไม่ใหญ่แต่ด้วยการเวลาที่เป็นร้อยล้านปีเนี่ย มันก็สามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้เท่ากับตัวมันที่มันคงอยู่ก็คือร้อยล้านปีแล้วเราจะเอาพลังมันไปใช้ได้ไงก็อยู่ในบริเวณที่เรามองเห็นเราก็ได้รับมันไม่ง่ายเหมือนเราได้กลิ่นมันไม่ง่ายเหมือนเรากินเข้าไปแต่มันอาจารย์บอกมันมีพลังคนทั่วไปมันรับไม่ได้แล้วในวิชาเนี่ยมันจะทำยังไงได้ในวิชาทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วมันจะส่งผลกับเราเลยส่งผลด้วยเราต้องทำหมายถึงว่าอันนี้ผมถามแทนคุณผู้ชมนะด้วยวิธีการไหนเช่นถ้าเป็นอย่างผมเข้าใจผมได้ของมงคลมาชิ้นหนึ่งผมหมั่นสวดภาวนานั่งอธิษฐานอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นหอยเป็นหินธรรมชาติแล้วมันจะส่งผลกับเราได้อย่างไรมันส่ง ข้อเปรียบเทียบมันต้องเกิดจากการทำยังไงเกิดจากการใช้ก็เมย์ต้องไปหามาสักก้อนนึงแล้วมาเอามาวางไว้ใกล้ตัวแล้วเมย์จะต้องสังเกตว่าก่อนมีมันกับหลังมีมันแตกต่างกันยังไงมันถึงจะรู้ผมยืนก้อนนี้ไปก่อนได้ไหมฮะเอาไปวางใกล้ๆตัวสักก้อนนี้มันถูกฟิกเอาไว้สำหรับอาจารย์โอ้เดี๋ยวฮะได้มีเยอะเดี๋ยวดูให้เมย์สักก้อนแล้วกันนะฮะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์ต่อช่วงหน้านี่คือเรื่องราวของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่115ที่ผมคุยกับอาจารย์ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ผู้ชมที่เพิ่งจะเริ่มดูรายการหรือเป็นศิษย์ใหม่ๆนะฮะได้เข้าใจพื้นฐานในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยจะว่าไปเนี่ยผมคุยกับอาจารย์มาเป็นระยะเวลา 5-6 ปีเนี่ยโอเคอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราทำสื่อตรงนี้นะฮะลูกศิษย์หน้าใหม่ๆลูกศิษย์ที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้มีมาทุกวันและที่สำคัญคนเหล่านี้ไม่เคยมีพื้นฐานฮวงจุ้ยหรือถ้ามีก็เป็นฮวงจุ้ยที่เคยไปศึกษาตามร้านตามหนังสือที่เขาวางขายกันทั่วไปอย่างหนึ่งที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเมื่อคุณมาดูรายการตรงนี้หนังสือตำราเหล่านั้นวางทิ้งเอาไว้ทำตัวเป็นเด็กน้อยนะฮะเหมือนเพิ่งเริ่มเรียน A B C กขคนะฮะแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้มากับสิ่งที่อาจารย์สอนนั้นโอเคบางเรื่องมันอาจจะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงแต่สิ่งที่อาจารย์สอนมันมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นผมกำลังจะบอกว่าฮวงจุ้ยตามหนังสือถ้ามันง่ายถ้ามันทำได้จริงอย่างตามหนังสือบอกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่อ่านหนังเล่มนั้นที่คุณซื้อมาเนี่ยมันต้องรวยสำเร็จกันทุกคนแน่แต่คุณก็เห็นนะฮะว่ามันไม่ได้ง่ายกันขนาดนั้นนะฮะส
สื้อผ้าเรายังใส่ไม่เท่ากันเสื้อผ้าดีไซเนอร์ระดับโลกตัดมาสวยๆนางแบบใส่ในแบบใส่มันสวยทำไมเรามาใส่แล้วมันดูอ้วนฉุอะไรก็นั่นก็อีกแบบหนึ่งผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือเราต้องใส่เสื้อผ้าที่มันพอดีตัวห่วงจุ้ยก็เหมือนกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะคนพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ตอนที่115นะฮะก็คุยกันไปถึงเรื่องของทำไมต้องมีการปรับปรุงบ้านภูเขาอยู่ตลอดเวลาเรื่องของห้องอัญมณีแห่งนี้รวมไปถึงการสร้างอะไรนะชิงช้าสวรรค์โรงหนังแล้วก็หินอัญมณีที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ช่วงเบรกก็ยังขออาจารย์ไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเจออาจารย์อยู่เรื่อยๆนะฮะแต่เอาอัญมณีก้อนเล็กๆก่อนอาจารย์ก็เมตตาให้อยู่เป็นประจำอย่างโอ้อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือเวลาอาจารย์ให้อัญมณีผมอย่างตอนที่อาจารย์ว่าโอเคอันนี้มันแก้ปวดหัวแก้ไมเกรนเนี่ยไอ้ช่วงที่ผมได้ไปเนี่ยสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยช่วงนั้นผมจะไม่เป็นเลยนะแต่พอผมเก็บใส่กระเป๋าแล้วพอมันลืมผ่านไป 2-3 วันที่ทำไมมันกลับมาเป็นอีกเราไม่ได้ก็ลืมไงมันต้องเอามาล้างหรือเอามาประจุหรืออะไรใช่แล้วเราต้องรู้ว่ามีมันนะนี่คือเหตุผลว่าเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าต้องรู้ว่ามันมันอยู่มันถึงจะส่งผลหรือทำงานมันต้องไปทำอะไรกับเขาด้วยล้างคุยเช็ดทำความสะอาดไม่ถึงขั้นนั้นหรอกก็ล้างเพื่อที่จะกลบระบายความเป็นอัปมงคลมันก็จะเริ่มกลับมามีพลังใหม่ใช้ไปเรื่อยๆมันจะหมดไหมฮะหมดที่เอาเหรอฮะก็ต้องมีการกระตุ้นพลังแล้วคนทั่วไปกระตุ้นได้ได้วิธีการกระตุ้นคือขึ้นอยู่กับชนิดของอัญมณีพื้นฐานเลยต้องกระตุ้นยังไงฮะส่วนใหญ่ก็จะวางรับแดดเช้าแดดเช้ากี่โมงถึงกี่โมงก็จาก6โมงเช้าไปแล้วก็เก็บก่อนที่จะแดดแรงอ๋อฮะเก็บก่อนเที่ยงไว้ไงล้างก่อนนะเอาไปผ่านน้ำล้างก่อน10นาที15นาทีล้างก่อนเป็นดีหรือไม่ก็คือในคืนวันเพ็ญก็เอาออกมาวางเรียงๆกลางแจ้งเพื่อให้มันรับแสงจันทร์กี่โมงถึงกี่โมงฮะได้ทั้งคืนเลยก่อนถึงเช้าที่บอกว่าล้างก่อนดูอัญมณีด้วยนะฮะว่าอัญมณีของคุณเป็นประเภทไหนถ้ามันออกมาแนวสบู่ล้างไปมันมีบางชนิดที่เป็นเกลือเป็นเกลือจะก้อนขนาดนี้ล้างไปเหลือก้อนแค่นี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ ลูกศิษย์เคยนะลูกศิษย์เคยมียาครูเนี่ยนะฮะไปเลี่ยมแล้วปรากฏว่าเขาเรียกอะไรนะไม่กันน้ำเลี่ยมพลาสติกคิดว่ากันน้ำแต่ปรากฏว่ามันไม่กันเอ๊ะใช้ไปใช้มามายาครูเหลือองค์นิดเดียวด้วยความที่คิดว่าเป็นอะไรนะโอ้ยากูคงมีพลังหรือใช้งานหมดจริงแล้วไม่ใช่ใส่อาบน้ำตลอดเวลาถ้าเจอกรณีอย่างนี้ทำไงฮะยากูยังมีฤทธิ์อยู่ไหมมีเพียงแต่ว่าเขาย่อยไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมียังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้โอเคในห้องอัญมณีนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายผมก็จะคุยเอาไว้เป็นเมนหลักนะฮะแต่ระหว่างที่คุยกันไปถ้าเราเจอเรื่องอะไรหรือมีจังหวะนั้นมีเรื่องอะไรน่าสนใจผมจะหยิบยกขึ้นมาสนทนากับอาจารย์ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนึงที่ผมอยากจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเรื่องของยาครูเมื่อกี้เอ่ยขึ้นมานิดนึงนะฮะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีพิธีไหว้ครูที่วัดล้านตองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเทปที่แล้วคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพคร่าวๆกันไปแล้วว่าพิธีกรรมการไหว้ครูนั้นมีอะไรยังไงวันนี้คงได้เห็นตามไปด้วยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราไปมีเรื่องของการอาบน้ำว่านใช่ไหมครับวันแรกนะฮะกลางวันมีอาบน้ำว่านกลางคืนมีทำพิธีสมโภชสมโภชเขาเรียกอะไรสมโภชพานครูเหรอครับนะฮะ
พอรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็มีพิธีไหว้ครูอันนี้ไหว้ครูสายอะไรนะพระเวทกับสายสุวรรณสายสุวรรณภูมิก่อนนะฮะก็มีทั้งไหว้หัวหมูไหว้ของข้าวของหวานอย่างทำนองนั้นแล้วก็เข้าพิธีไหว้ครูที่ลูกศิษย์จะถือพานเดินเข้าไปหาอาจารย์เนี่ยนะฮะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็อยู่ในวิชาฮวงจุ้ยสุวรรณภูมิที่อาจารย์หมาได้สอนให้กับลูกศิษย์แล้วเราก็คงจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญร่วมไหว้ครูกันไปแล้วด้วยกันอย่างนึงที่ผมจะให้เห็นก็คือว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องไปนั่งอยู่บนนั้นบนเขาเรียกอะไรนะบนบัลลังก์พื้นที่ตรงนั้นคือบนบัลลังก์ตรงนั้นคืออะไรท่านครูครับมีความเป็นมาไงฮะก็เป็นที่สถิตเป็นที่ตั้งเป็นอาจารย์เป็นตัวแทนของครูทั้งหลายแต่ว่าแท่นนั้นเนี่ยเป็นแท่นที่มันจะมีสองแท่นแท่นหนึ่งเป็นแท่นคือสองแท่นเนี่ยเป็นแท่นเก่าโบราณนะฮะของโบราณของโบราณจากที่อายุประมาณ400กว่าปีจากไหนฮะเนี่ยพม่าพม่าเชียงใหม่เอาใกล้ๆกันเอาเข้ามาจากพม่าครับอ่าฮะคือแท่นหนึ่งเนี่ยเป็นแท่นที่พระอาจารย์พดุงนั่งนั่งเวลาไหว้ครูครับแท่นนั้นก็จะเป็นแท่นเดิมของมหาเถรคันช่องท่านมหาเถรคันช่องแบบที่เรารู้กันยุคบูเรงนองเนี่ยแหละใช่ครับอ๋อฮะอันนั้นเลยเหรอฮะครับโอเคมันจะมีรูปเป็นนกยูงใช่ไหมฮะกับอีกอันนึงเป็นเหมือนนกยูงกระต่ายสิงพวกนี้อ๋ออ๋อฮะส่วนแท่นที่อาจารย์นั่งนั่นก็จะเป็นแท่นของบูเรงนองอ๋อแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่คือเป็นที่ตั้งที่ตัวแทนของครูมาชุมนุมกันโดยมีอาจารย์เป็นเหมือนเป็นตัวแทนคืออาจารย์ก็เป็นครูในยุคนี้ครับว่าง่ายๆเหมือนอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วว่าอาจารย์สำเร็จฝึกเป็นสยาตรีอุมันติยะก็เป็นครูองค์หนึ่งในสายวิชาสุวรรณภูมิครับลูกศิษย์ที่ไปไหว้อาจารย์หลายคนอาจจะสงสัยทำไมถึงไหว้อาจารย์ทำไมไม่ไหว้พระทำไมไม่ไหว้ครูทั้งสิบอาจารย์หมาก็คือคนหนึ่งในยุคนี้ที่เป็นผู้สำเร็จวิชาครับนะฮะฟังตรงนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นผมแนะนำเดี๋ยวเอาคลิปนี้ให้ดูนะฮะเป็นคลิปที่ท่านพระอาจารย์พดุงพูดถึงอาจารย์หมานะฮะว่าเป็นศิษย์สายคารวาสคนเดียวที่ฝึกวิชาจนสำเร็จรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูคลิปนี้กันฮะอย่างอาจารย์วรัตนัทสกุลโควิดหรืออาจารย์หมาได้มาทำการร่ำเรียนถึงหลายปีจะเป็น10ปีแล้วจากพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์ก็สืบทอดมาจากบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ที่พม่ามาในช่วงขนาดนี้ในเมืองไทยบรรดาศิษย์ทั้งหลายของพระอาจารย์ก็เห็นจะมีแต่อาจารย์วรัตนัทสกุลโควิดเนี่ยที่ได้ร่ำเรียนคัมภีร์ทั้งหลายและยาทั้งหลายเยอะที่สุดแล้วก็สามารถนำคัมภีร์ทั้ง3เล่มอันมีคัมภีร์มหาปัทมังสิทธิปอกสอดี1 2มหากายาปุติของท่านผู้มีของ1 3คัมภีร์มหาสัจจวาจาของท่านสัจจามินทั้ง10ทั้ง116ประการคัมภีร์ทั้ง3เล่มนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์หลักต้นของสายมหาเจติยสิทธิโดยแท้จริงถ้าผู้ใดไม่ผ่านคัมภีร์ทั้ง3ต้นนี้หรือว่าเรียนไม่จบทั้ง3เล่มนี้ถือว่ายังไม่ใช่สยาที่จะสามารถช่วยปัดเป่าคนได้ดังนั้นอาจารย์วรัตนัทเนี่ยได้ร่ำเรียนคัมภีร์เนี่ยโดยพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ทั้ง3เล่มคนที่มีคัมภีร์อยู่ในขณะนี้ในประเทศไทยที่ครบทั้ง3เล่มก็คืออาจารย์หมานี่แหละถัดจากพระอาจารย์เนี่ยที่มีคัมภีร์อยู่นอกเหนือจากนั้นก็บางผู้บางท่านก็มีไม่ครบถึง108อย่างบางสำนักเราไปดูก็มีแค่10กว่ายันก็หมดแล้วแต่ของเรานี่จะมีอยู่3คัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์หลักและคัมภีร์ที่ทุกคนที่จะเป็นสยามหรือจะเป็นคนที่ช่วยเหลือปัดเป่าผู้คนภัยยันอันตรายและช่วยให้เกื้อกูลให้คนทั้งหลายได้นี่ก็ต้องผ่านคัมภีร์ทั้ง3เล่มถ้าไม่ผ่านคัมภีร์ทั้ง3เล่มถือว่ายังไม่จบวิชาแขนงนี้เด็ดขาดอย่างอาจารย์วรัตน์ได้มาเรียนกับพระอาจารย์เนี่ยได้คัมภีร์ทั้ง3เล่มไปแล้วก็ได้ไปร่ำเรียนเดี๋ยวนี้ก็เรียนเริ่มเรียน
ย้อนไปย้อนมาหลายรอบแล้วคัมภีร์ทั้ง3เล่มนี้แต่ละคัมภีร์อย่างมหาปัทมังสิทธิปอกสอดจีนี่ว่าถึงฤทธิ์แห่งสอดจีก็มีอยู่108ยันต์ตั้งแต่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้ายันไปถึงเดรัจฉานวิชาปราบเดรัจฉานแล้วก็คัมภีร์มหากายปุติว่าถึงกายทิพย์กายอันเป็นทิพย์ก็มีอยู่108ยันต์ตั้งแต่รูปพระพุทธเจ้าจนไปจนถึงทวยเทพเทวาทั้งหลายเป็นของท่านผู้มีของแล้วก็คัมภีร์มหาสัจจามินมหาสัจวาจาพูดง่ายๆอันนี้ก็มีอยู่116ยันต์ซึ่งท่านสัจจามินหรือว่าสัจจามินเนี่ยซึ่งเป็นศิษย์ของท่านโป๊ะอ่องได้นำมาขยายความตีอักขระใหม่อีกถึง116ยันต์อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสัจวาจาสิทธิเกี่ยวกับพูดอันไหนคำไหนพูดยังไงก็เป็นดังที่ประสงค์ดังที่เราพูดสัจวาจาอันนี้ท่านอาจารย์หมาก็ได้ล่ำเรียนไปจนหมดสิ้นแล้วทุกวันนี้ก็เรียนย้อนกลับไปกลับมาเพื่อให้วิชานี้เข้มแข็งขึ้นแต่ในการเรียนวิชาก็ต้องพอเรียนจบก็ต้องไม่ใช่จบแล้วจบเลยก็ต้องฟื้นไปฟื้นมาฟื้นไปกลับหน้ากลับหลังกลับหน้ากลับหลังเพื่อให้วิชาเข้มแข็งขึ้นให้ยันอางที่เราได้สร้างเข้าตัวยาที่เราสักเข้าตัวเนี่ยประสิทธิยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีพลังที่ได้ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาต่อไปดังนั้นที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมาทำการสักการะไหว้ครูประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ตาต่อบูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเราท่านทั้งหลายนี่ได้ประกอบมังกรกรรมอันดีอันงามมันประเสริฐพลังอำนาจแห่งครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้มาคุ้มครองรักษาเกื้อกูลอำนวยในท่านทั้งหลายที่ยึดถือหรือว่าใช้วัตถุมงคลของท่านทั้งหลายที่ได้สร้างมาอยู่นั้นให้เกิดสิทธิผลแรงขึ้นยิ่งขึ้นไปนี่คือการที่ประสงค์ที่การเราไหว้ครูครับบาอาจารย์ทั้งในแต่ละปีนั่นคือพระอาจารย์พดุงแห่งวัดล้านตองซึ่งเป็นเหมือนอะไรนะพระอาจารย์ของอาจารย์ปีหนึ่งนะฮะพระอาจารย์พดุงก็บอกคร่าวๆว่าอาจารย์หมาเนี่ยมาเรียนกับพระอาจารย์พดุงเป็นเวลา10ปีละและที่สำคัญคือจริงๆแล้วจบไปแล้วนะถ้าว่ากันเป็นคอร์สนะฮะจบไปนานแล้วคือของพระอาจารย์พดุงเนี่ยเป็นสายสุวรรณภูมิอีกสายหนึ่งอ้าวเหรอครับคือสายสุวรรณภูมิเนี่ยมีสายมอญกับสายพม่าของพระอาจารย์พดุงเนี่ยเป็นสายพม่าครับซึ่งอาจารย์เนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมทีหลังแรกสุดก่อนหน้านี้อาจารย์เรียนจบของสายมอญเพราะนั้นถึงเป็นเหตุที่ว่าอาจารย์ถึงอ่านหรือคาระคอมอะไรอย่างนี้ได้ของมอญกับของพม่าได้อ่าฮะแล้วทำไมคืออาจารย์จบทางด้านสายสุวรรณภูมิสายมอญครับแล้วทำไมไม่จบแบบนั้นแล้วพอไม่วิชามันไม่สุดมันไม่สุดเราก็พยายามหาว่ายังมีของครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนก็จนมาเจอท่านพระอาจารย์ประดุจก็ในระหว่างที่สมาธินะเมื่อ10กว่าปีก่อนในระหว่างที่ทำสมาธิตอนกลางคืนที่ฝึกปฏิบัติก็มีอาจารย์ประดุจนี่แหละเข้ามาในนิมิตในขณะปฏิบัติบอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่วัดล้านตองเจอกันในนิมิตอะไรทำนองนั้นซึ่งอาจารย์กำลังตามหาของอยู่ของอะไรกำลังตามหาของที่จะมาใช้ทำยาของที่จะมาใช้ประจำตัวท่านเขาบอกว่ามาเอาสิเจอกันในนั้น จะบอกไงถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะบอกเจอกันในฝันอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามีวัดชื่อร้านว่ามีวัดชื่อนี้แล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์ก็ให้คนเนี่ยไปตามหาว่ามีไหมมีชื่อวัดชื่อนี้ไหมแล้วก็ไปดูที่ว่ามีพระชื่อนี้ไหม
ในนิมิตตอนนั้นพระที่อาจารย์เจอเนี่ยก็คือพระอาจารย์พดุงเข้ามาบอกว่าฉันชื่อพระอาจารย์พดุงใช่อาจารย์มาอยากจะได้ของชิ้นนี้ให้มาที่วัดลันตองเชียงใหม่อยู่กับฉันอยู่ที่เนี่ยพอรุ่งขึ้นอีกวันไม่ใช่รุ่งขึ้นอีกวันก็หลายก็เป็นหลายอาทิตย์ก็คือให้คนไปสืบหาที่เชียงใหม่ซึ่งจนที่สุดก็มาหาไปเจอที่วัดลันตองก็เข้าไปถามท่านก็บอกรออยู่แต่ให้อาจารย์หมามาเอาเองนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโหนานแล้วสิบกว่าปีแล้วอาจารย์ก็เลยเดินทางไปก็ไปก็นัดบอกว่าจะไปก็ไปเอาของโอเคเพราะตอนนั้นอาจารย์ตามหาของหลายอย่างไงก็ได้แต่ละที่แต่ละที่ซึ่งไม่รู้หรอกว่าที่ไหนมีอะไรก็รวมทั้งเนี่ยยาก็ยาธรรมเจติก็ใช่ก็เป็นสิ่งที่ตามหาคือยาครูแต่ละตัวเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ตามหาอยู่ก็ปรากฏว่ามีอยู่ในเจดีย์ของอ๋อที่พระอาจารย์พดุงก่อนที่อาจารย์จะตามหานี่คืออาจารย์เหมือนฝึกสายมอนแล้วก็ได้ลายแทงมาต่อว่าโอเคจะฝึกวิชานี้ต่อต้องไปที่นี่จะฝึกวิชานี้ต่อต้องไปที่นี่คือเวลาเราจะฝึกวิชาเนี่ยถ้าไม่มียาพวกนี้เราฝึกไม่ได้อ่าฮะเราไม่สามารถที่จะฝึกได้เนื่องจากไม่มีองค์ธาตุตัวองค์ธาตุนี่คือยาพ่อยาแม่หรือยาหลักไม่สามารถเพราะมันจะต้องสักเข้าตัวหรือไม่ก็กินหรือไม่ก็เอามาทำยันแล้วเผากินมันถึงจะเกิดพลังขึ้นลูกศิษย์หลายๆคนที่เคยติดตามเรามาก็คงจะทราบนะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องการสักยันเรื่องการกินยันเผายันพวกนี้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการคนที่จะเรียนรู้สายวิชาสุวรรณภูมิส่วนการที่ฝึกให้มันหนักขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเคร่งได้ขนาดไหนไม่กินไม่นอนใช้วิชาคือทำได้มากละเอียดขนาดไหนอันนี้ก็เป็นแต่ละบุคคลไปเป็นเงื่อนไขของแต่ละวิชาเราไม่สามารถทำรวมกันสมมติพอบรรลุวิชานี้เสร็จจะขึ้นวิชาถัดไปเงื่อนไขของวิชาถัดไปว่าไว้ด้วยอะไรจะต้องปฏิบัติอะไร1 2 3 4 5 6 7ถ้าปฏิบัติได้ถึงจะฝึกได้อย่างเช่นที่รู้สึกสมัยเก่าๆที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงนึงอาจารย์ไม่พูดกับใครเลยครับนั่นก็เป็นการฝึกเหมือนกันวาจาสิทธิไม่พูดอะไรเลยไม่พูดเลยมานั่งสอนแล้วทำไงฮะไม่สอนส่วนใหญ่ถ้าถึงเวลาสอนได้แต่ว่าเวลาพูดพูดสอนได้แต่ว่าให้พูดกับคนนี้ไม่พูดพูดเล่นอะไรไม่พูดห้ามเพราะว่ามันจะกลายเป็นเขาเรียกปราณสร้างแตกสร้างพลังในตัวเราต้องพยายามรักษาไว้จนครบกำหนดเวลาบางช่วงกินมะนาวเอ้ยไม่ใช่กินอะไรนะแตงกวาวันละลูกถั่ววันละเม็ดเห็นลูกศิษย์บอกว่าผอมมากช่วงนั้นกินลดลงไปเรื่อยๆมีการเตรียมตัวลดลงไปจากกินกล้วยไปกินแตงกวาในที่สุดก็เหลือแต่น้ำแล้วก็กินน้ำอย่างเดียวตลอดทั้งปีถึงจะผ่านหลายคนงงว่ากินน้ำอย่างเดียวมาตลอดแล้วมันอยู่ได้ยังไงมันเป็นวิชาบอกไปก็ไม่เข้าใจอันนี้ผ่านมาหมดแล้วผ่านหมดแล้วคำถามก็คือว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาถึงเรื่องตรงนี้ที่ผมบอกว่าโอเคผ่านมาหมดแล้วแล้วทำไมยังต้องมีการฝึกอยู่ตลอดเวลาผมมันเป็นการทบทวนไงคุณแม่ยังไงนะเป็นการทบทวนเพื่อให้มีความช่ำชองการสักก็เหมือนกันล่าสุดที่เราไปกันที่เชียงใหม่นะครับที่อาจารย์สักทั้งหน้าผากใช่ไหมหน้าอกคอกระหม่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เคยสักมาหมดแล้วก็อาจารย์เริ่มเปิดมาเดี๋ยวใกล้ๆสิ้นเดือนนี้ก็จะไปสักอีกแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็สักอีกก็คือดูเลิกยามเปิดเวลาเปิดแล้วเราก็สักก็มันก็ทันเท่านั้นฮะก็สักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนจุดแล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นก็ยามเข้าตัวมากขึ้นอันนี้คือวิถีของคนที่จะฝึกเพื่อที่จะเป็นครูนะแต่อย่างคนทั่วไปอย่างผมหรืออย่างคุณผู้ชมเนี่ยเอาแค่สวดมนต์ให้ครบหรือถือศีลกินเจให้ได้อย่างที่ตามใบบอกได้แค่นั้นก็เห็นผลแล้วนะฮะสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบนะฮะอาจารย์หมั่นฝึกอาจารย์ใช้วิชาใช้เวลาเพ
พื่อฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุผลเดียวคือเอาวิชาเอาพลังพวกนี้มาช่วยศึกช่วยประเทศก็อย่างที่เรารู้นะฮะว่าด้วยจะด้วยตัวอาจารย์เองด้วยฐานะด้วยอะไรต่างๆเนี่ยจะบอกว่าสบายซะจนสามารถย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้แบบง่ายๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ไปยังต้องมานั่งเหนื่อยสอนลูกศิษย์ทุกๆวันออกไปช่วยลูกศิษย์ในทุกๆวันนะฮะก็ด้วยหวังว่าในศิษย์ร้อยคนที่สอนไปจะมีสักหนึ่งหรือโชคดีมีถึงสิบเขาสำเร็จเขามีความแข็งแกร่งเพราะอาจารย์ก็พูดอยู่เสมอหนึ่งคนที่สำเร็จมันไม่ใช่แค่ตัวเขาสำเร็จมันมีทั้งครอบครัวเขามีลูกมีเมียมีญาติพี่น้องเมื่อทุกคนเมื่อหนึ่งครอบครัวแข็งแรงมันก็เป็นเหมือนสายใยเหมือนเป็นใยแมงมุมเชื่อมโยงกันยิ่งมีมากยิ่งลูกศิษย์ของอาจารย์แข็งแกร่งมากมันก็จะเป็นกลุ่มคนที่เมื่อเวลามีปัญหาคนเหล่านี้จะรอดพ้นจะผ่านมันไปได้นะฮะสาเหตุหนึ่งที่อาจารย์สร้างบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าอยากจะใช้วิชาฮวงจุ้ยส่งผ่านรายการส่งผ่านสื่อต่างๆไปให้ทุกคนเห็นว่าถ้าคุณอยู่ในที่ที่ถูกต้องถ้าคุณอยู่ในที่ที่มีพลังมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะการทำต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ของอาจารย์การสร้างห้องอัญมณีการสร้างโรงหนังการสร้างชิงช้าสวรรค์อันนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าอยากทำเพราะเป็นวิธีของคนมีสตังค์อาจารย์มีเป้าหมายของอาจารย์ทุกๆอย่างที่สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งสร้างเอาไว้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะคือถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเนี่ยเราสร้างบ้านแล้วเราไม่ได้ไปอยู่อาศัยจะสร้างไปทำไมแต่อาจารย์ก็ให้เหตุผลเอาไว้อย่างบ้านวัวเนี่ยสร้างเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของพลังเกี่ยวข้องกับการเงินครับถ้าเราสร้างเอาไว้เราดึงดูดพลังให้มันได้เรารู้วิธีการจัดการบริหารจัดการพลังได้เราสามารถเอาพลังนั้นไปใช้กับเราได้ใช่ไหมครับนี่คือบ้านวัวบ้านเสือแล้วก็ห้องอัญมณีที่อาจารย์สร้างขึ้นใครที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะฮะกติกามีไม่มากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook เวลาเขามีถามคำถามมันตอบคำถามถูกไม่ถูกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีทีมงานเข้าไปคอยดูว่าใครเป็นคนที่ตอบได้กันมาอะไรยังไงและที่สำคัญทุกคอมเมนต์อาจารย์อ่านนะฮะอาจารย์เห็นทุกคอมเมนต์มีอยู่ครั้งไม่ใช่ครั้งมีอยู่หลายครั้งที่อาจารย์บอกผมบอกว่าเมย์เข้าไปดูกระทู้นี้หน่อยเมย์เข้าไปดูโพสต์นี้หน่อยคนนั้นเขาเกิดปัญหาอะไรคนนี้เขาเกิดปัญหาอะไรอาจารย์ดูตลอดนะฮะรวมไปถึงสิทธิ์ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คอยโพสต์คอยส่งข้อความเข้ามาเนี่ยอาจารย์เห็นอาจารย์รับทราบช่วยตรงไหนได้ก็จะช่วยนะฮะแต่ที่สำคัญช่วยตัวเองก่อนนะฮะใครที่ดูรายการอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้ช่วยตัวเองก่อนด้วยการมานั่งเรียนนะฮะอาจารย์สอนฮวงจุ้ยฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hongjuiaajanma ก่อนมาเข้าไปดูใน Facebook ก่อนนะฮะอังคารพฤหัสเริ่มสอนประมาณ 18:00 นเสาร์อาทิตย์จะเริ่มสักประมาณ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนบอกว่าก่อนมาให้ดูใน Facebook เพราะว่าบางครั้งอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศอาจจะต้องมีหยุดวันไหนวันไหนจะชี้แจงเอาไว้นะฮะลองเข้าไปดูเรียนฟรีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์หมาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนคราวหน้าเราก็คงได้คุยกันในห้องนี้กันอีกอัญมณีเยอะแยะมากมายมีชิ้นที่ได้รางวัลด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้ามาคุยกันวันนี้ผมและอาจารย์หมาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ